ัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คณราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการถอนเงินจากแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่รอคลิปของแอป Future Point นี้อยู่นะครับอยากรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้แอปมันยังจ่ายจริงอยู่มั้ยแอปนี้มันเป็นยังไงบ้างอยากให้ผมมาอัปเดตให้ดูคลิปนี้เนี่ยผมทำตามสัญญาแล้วนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับแอป Future Point นี้กันเลยนะครับแอป Future Point นี้นะครับก็คือแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวของแอป Future Point นะครับเขาจะมีแอปอื่นที่มาลงโฆษณาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งแอปที่มาลงโฆษณานี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำการกดดาวน์โหลดแล้วนะครับเราจะได้รับคะแนนกลับมานะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับกลับมานี้นะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งคะแนนที่เราสะสมไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสะสมครบ600คะแนนแล้วเมื่อไหร่นะฮะเราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับโดยการกดที่เมนูรีวาร์ดตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีช่องทางให้เรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินอยู่ด้วยกัน3ช่องทางนะครับ1ก็คือ Steam Wallet นะครับ2ก็คือ PayPal แล้ว3ก็คือ Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าแลกเงินผ่าน PayPal จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าการแลกเงินผ่าน PayPal นะครับเราจะได้รับเงินภายใน24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเรากดสั่งถอนเงินวันนี้นะครับไม่เกินวันพรุ่งนี้เราจะได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทำการกดสั่งถอนเงินกันเลยนะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการกดถอนเงินจำนวน3ดอลลาร์นะครับซึ่งมันจะใช้คะแนนอยู่ที่ 1,800 คะแนนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดสั่งถอนเลยนะครับกดที่ Redeem ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วก็กดที่ Buy Reward ตรงนี้อีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รอมันประมวลผลแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมเมื่อมันประมวลผลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เรากดโอเคไปนะฮะเท่านี้นะครับเราก็รอรับเงินภายใน24ชั่วโมงได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือแอป Future Point นะครับแล้วก็วิธีการทำเงินจากแอป Future Point นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าที่ผมกดสั่งถอนเงินไปในคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้รับเงินแล้วหรือยังนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คเพื่อนๆดูนะฮะรายการที่ผมกดสั่งถอนเงินล่าสุดไปในคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับปุ๊บนะฮะนี่เลยนะครับได้รับเงินจากแอป Future Point มานะครับเมื่อวันที่3ธันวาคมนะครับส่งตรงจากแอป Future Point เลยนะครับก็เป็นอีเมลของแอป Future Point เลยนะครับสังเกตได้จากด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เงินที่ได้รับมานะครับจำนวนเงิน5ดอลลาร์นะครับตรงตามที่ผมได้กดสั่งถอนเงินไปในคลิปที่แล้วเลยนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแจ้งเตือนไว้ให้มุมขวาบนตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับแอป Future Point นี้นะครับตอนนี้เนี่ยยังจ่ายเงินจริงอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้ได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแอป Future Point นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมบอกว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและบอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ